สำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมที่ห้ามทําเค้กหล่นนะและหน้าที่ของเราในวันนี้ก็ง่ายๆนะครับคือเราต้องเอาเค้กที่ลูกค้าสั่งเนี่ยส่งให้ถึงมือลูกค้านะครับโดยที่มันยังสมบูรณ์อยู่นั่นเองมีระดับความยากด้วยนะครับมี easy normal hard ระดับผมมันก็ต้อง hard อยู่แล้วป่าวะขยับด้วยการกด WASD นะครับแล้วก็สามารถควบคุมเค้กนะครับด้วยการเมาส์เลื่อนเมาส์นะครับน่าจะใช่นะก่อนไปรับชมนะครับถ้าเกิดมือใครกำลังว่างก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังโอ้คือมาผมไม่ต้องคลิกอะไรเลยเว้ยผมแค่ขยับซ้ายนะครับอันนี้คือขยับเมาส์ซ้ายนิดเดียวนะขยับขวานิดเดียวนะครับแบบนี้วิ่งได้ปะเฮ้ยมันวิ่งได้ด้วยเหรอโอเคโอเคค่อยๆก่อนค่อยๆก่อนเราไม่ต้องรีบตรงนี้คืออะไรอ่ะเป็นโทรทัศน์เนี่ยครับเป็นเหมือนแค่ของประดับฉากปะไม่มีอะไรครับเราต้องบาลานซ์เค้กไว้ไม่หล่นเฮ้ยอย่ามีอะไรประจับสแกนเว้ยตัวหน้าต่างเนี่ยเสียวมีปะโอเคไม่มีครับมันจะเป็นการหันแบบนี้นะคุณผู้ชมหันแบบค่อยๆหันแบบเนี้ยซ้ายทีขวาทีนะไปโอเคเอียงเดินมานี้หน่อยไม่ตรงประตูโอเคกด E นะครับเปิดประตูมาว่ะโอ้ยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับโอเคพอแล้วก็เดินต่อไปขยับมันตรงกลางหน่อยแบบนี้ผมก็กระจกอันนี้มันจะโดนแล้วหรือไม่มันจะโดนแล้วไม่มีว่ะเฮ้ยแล้วเกมเขาบอกว่ามีจัมป์สแกร์ไงวะอย่าบอกนะว่าจัมป์สแกร์ที่บอกคือแค่รูปอันไม่แค่ไม่เป็นไรเราคุมเมาส์ได้ดีเราคุมเมาส์ได้ดีอยู่ครับคุณผู้ชมครับ3แล้วนะอันนี้คือของมัวแต่มองทางอันนี้ข้อที่3แล้วนะครับคุณผู้ชมเกือบหล่นแล้วไม่ละเค้กกูโอเคทำไมรอบนี้มันมีเสียงปิดประตูวะไม่รู้เหมือนกันนะครับเดินต่อไปซ้ายหน่อยโอเคตรงนี้มีเสียงคนเคาะนะครับมีเสียงคนเคาะมาจากห้องเนี้ยกดอะไรไม่ได้ด้วยปลดระแวงหน้าต่างบานนี้ไม่มีเหรอมันต้องจำแล้วป่าวะหน้าต่างบานเนี้ยแต่มันก็ยังไม่จำนะครับไม่เป็นไรอันนี้ห้องที่4แล้วนะครับเค้กเรายังไม่ตกว่ะแต่ห้องที่4รอบนี้เปลี่ยนไปนะครับโว้เป็นรอยมือตามทางไปเหรอโอ้มือลากไปเรื่อยๆครับโอ้ใครมันจะไปกลัวจำสักแก่ที่เป็นมือเข้ามาที่หน้าวะใช่ไหมคุณผู้ชมเมื่อกี้ใครมันร้องเสียงดังเลยวะไม่ใช่ผมแน่นอนอ่ะผมไม่กลัวหรอกอะไรแบบเนี้ยวิ่งไปเลยโชว์ความเซียนด้วยการวิ่งส่งเค้กไปเลยมืดมากผมต้องเข้าไปจริงไหมเนี่ยนายต้องเข้าไปนะครับแต่มันมืดมากอ๋อโหลดฉากนี่เองโอ้โหแล้วดูด่านมันเป็นไม้แผ่นเดียวนะหันเข้าไปดูก่อนไม่มีอะไรครับคนที่สรรหาสั่งนี่โอ้มีเอ็นอาร์ทีอาร์ด้วยเดินไปลุกโอเคเดินไปแล้วมือผมก็ต้องประคองเค้กส่วนคีย์บอร์ดผมก็ต้องประคองตัวเองไม่ให้มันตกเลยครับบนไม้วิ่งไปได้ด้วยนะครับมันขยับได้ทีนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวอย่าตกนะเว้ยขอร้องเรามาได้ไกลเกินกว่าที่จะตายแล้วโอเคเฮ้ยมีศพตกลงมาด้วยยังได้อยู่เติร์นเข้าไปลูกเฮ้ยผมเล่นเกมนี้เก่งมากเลยว่ะเคสผมยังไม่ตกเลยนะครับมาดิโอเคมีใครตามหลังมาไหมอ่ะเราหันกันไปดูได้ไหมแต่อย่าดีกว่านะครับผมกลัวหันกันไปแล้วมันตกอีกก้าวเดียวสวยก้าวเดียวเรียบร้อยครับคุณผู้ชมกลับไปดูซะหน่อยไม่มีอะไรมีลูกศรชี้ไปทางขวาด้วยนะครับรอบนี้ตรงนี้มีเหมือนเป็นห้องนะครับขวามือเราโอ้ยเฮ้ยมันเดินมาโอ้โหเข้าห้องได้กดล็อกได้กดปิด F ล็อกเฮ้ยจะเข้ามาได้พี่เป็นคนนะครับใส่สูทมีหัวเป็นดอกไม้ในห้องนี้มีดอกทานตะวันนะครับอยู่1ดอกอยู่ในกระถางแต่เราทำอะไรกับมันไม่ได้อะ
แล้วเมื่อกี้เห็นตรงนี้มีสวิตช์นะครับอ่ะกดเปิดได้ด้วยหรอเป็นสวิตช์อะไรก็ไม่รู้นะโอ้ยเฮ้ยเผลอขยับมือแล้วหน่อยเดียวกูเกือบตกแล้วเค้กกูโอเคมันน่าจะไปแล้วใช่ปะโอเคเขาไปแล้วครับมันชี้ให้เราไปทางขวาหรอคือมันเป็นทางหลอกหรือเปล่าอ่ะเชื่อคนง่ายด้วยดิขวานี้นะครับกับซ้ายนี้เราไปซ้ายก่อนแล้วกันมีรูป2คนตายายอยู่ว่ะซึ่งรูปมันก็น่าจะสร้างจาก AI ป่ะเนี่ยดูแล้วเนี่ยขวานะครับโอเคตรงซ้ายมือเรามีห้องอยู่1ห้องเข้าไปมีปุ่มด้วยตรงนี้เป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็ดอกไม้เต็มไปหมดเลยอ่ะเรามาเพื่อเปิดปุ่มครับแล้วก็ออกไปชแวบชแวบเช็คซ้ายทีขวาทีด้วยเผื่อตัวเมื่อกี้มันมาแล้วก็ขวานี้ไม่มีคนนะครับสวยงามสวยมากตรงซ้ายนี้เป็นทางแยกซ้ายขวาอีกหรอโอ้โหเขาวงกตแล้วกูต้องส่งเค้กอ๋อไม่ใช่เขาวงกตแต่มันพามาตรงนี้โอเคเข้าใจเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกูไม่ได้ล็อกประตูนี่กูกดล็อกไปเลยโอ้โหไม่ต้องมาเปิดปุ่มใหม่ด้วยคือเขาเล่นต่อให้เลยนะครับดีมากเลยเกมโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วต้องเข้าไปหลบในห้องนี้ก่อนผมได้ยินเสียงมันเดินไปทางซ้ายนะครับมันอยู่ใกล้แบบเผาขนเลยผมต้องวิ่งแล้วคุณผู้ชมเราต้องประคองเค้กแบบขั้นเซียนว่ะตอนนี้วิ่งวิ่งห้องนี้ห้องนี้ซ้ายมือเราซ้ายมือเราซ้ายมือเรามีห้องอยู่หนึ่งห้องครับโอเคมันเข้ามาไม่ได้แล้วครับแบบนี้เครื่องเขียวๆอยู่นี่อยู่นี่อุ้ยโอ้ไม่นะผมคันจมูกอุ้ยผมเลยแบบขยับเมาส์ผมไม่รู้ว่าซอยนี้เราเคยมากันหรือยังนะตรงนี้ก็มีเหรอโอเคมาซอยนี้ก่อนแล้วกันไปเช็คสวิตช์ก่อนครับว่าเราเคยเปิดหรือยังตรงนี้เฮ้ยเค้ก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 อันนี้เอ้ยเปิดแล้วอันนี้เปิดแล้วโอ้โหต้องโฟกัสเค้กด้วยแล้วก็ไปโฟกัสอย่างอื่นด้วยนะครับโอเคเฮ้ยมันมาหรือมันไปโอเคมันไปครับผู้ชมซอยนี้มีห้องไหมอ่ะเป็นรูปนักบอลนะครับเลี้ยวได้เลี้ยวซ้ายมาหนึ่งทีเราเจอกับทางแยกแล้วแล้วก็เลี้ยวขวาอ๋อตรงนี้คือประตูอ่ะนั่นไงนั่นไงนั่นไงสวิตช์ตอนนี้นะครับเราเหลืออีก2สวิตช์ที่ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมถ้าเกิดเราเปิดหมดนะครับประตูตรงนี้มันน่าจะเปิดนะและห้องนี้เราน่าจะยังไม่เคยมานะครับจริงด้วยมีสวิตช์อยู่ตรงนี้เฮ้ยเค้กทำดีๆทำดีโอเคทีนี้เราก็เหลือสวิตช์อีกแค่สวิตช์เดียวครับคุณผู้ชมสวิตช์เดียวเท่านั้นเราจะออกจากที่นี่แล้วหรือเปล่านะตอนนี้มันผมรู้สึกว่าผมเดินวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นยังไงก็ไม่รู้อะเฮ้ยเค้กเกือบตกแล้วมืออย่าสั่นสิไม่เผลอเกาจมูกนะโอเคตรงนี้มีหรือเปล่าอะคือห้องไหนที่ผมเข้าเนี่ยผมจะเปิดประตูทิ้งไว้เว้ยห้องนี้เข้าไปแล้วแย่อะไรคุณผู้ชมตรงนี้ก็เข้าไปแล้วครับเพราะงั้นเราเดินถอยหลังก่อนเดินถอยหลังมามันจะไม่มีใครยุงหลังผมใช่ไหมซอยนี้ผมยังไม่มาปะโอ้ยมีเค้กมีเลือดซึมออกจากรูปผมยังไม่มาแน่นอนโอเคห้องนี้ยังไม่เปิดดอกไม้นั่งประชุมมันอยู่เต็มเลยเปิดสวิตช์แล้วดอกไม้จะลุมกินเราเนี่ยจุ๊บไม่ขยับว่ะแสดงว่าสิ่งที่น่ากลัวคือไอ้คนใส่ชุดสูทใช่ไหมคนเดียวเท่านั้นเคสนี้ต้องไปถึงมือคุณลูกค้าอย่างแน่นอนครับร้านเราการันตีชุบขวาไม่มีซ้ายก็ไม่มีครับโอเคจับโอ้ยเฮ้ยมันมาปิดล็อกถ้าจำไม่ผิดคือเราต้องตามลูกศรไปนะครับมันจะชี้ไปตรงที่เปิดประตูนะใช่ต้องใช่แน่ๆต้องใช่แน่เลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับหนึ่งทีชุบประตูเปิดแล้วลาก่อนนะพี่ดอกไม้ยังไม่จบอีกเหรอผมคิดว่าจบแล้วนะเมื่อกี้ประตูเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่เลยอะแต่มันมีไม้ตอกอยู่นะเราจะไปได้หรอวะโอ้โหอะไรโอ้มีหมัดต่อยหรือมั้งแล้วประตูไปไหนอะกลับหลังหันเนาะกลับหลังหันไปประตูเดิมได้ปะไม่รู้เหมือนกันนะวิ่งก่อนกูเออโอ้ประตูเอาใหม่ครับเมื่อกี้ตกใจกับหมัดอยู่
โอเควิ่งกลับไปทางเดิมวิ่งกลับไปทางเดิมคุณผู้ชมโอเคเค้ก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 จะตกเค้กจะตกแต่ประตูมันหนีแล้วอะแล้วผมลงไปตรงไหนต่อโอเคประคองก่อนบาลานซ์ก่อนอ๋อมันจะเป็นห้องแบบนี้โอเคไปคือลิฟต์โอ้ยไม่หมดแต่มองลิฟต์เสียงมันไล่หลังมาแล้วเสียงหมัดมันไล่หลังมาแล้วพี่โอเครอดแล้วครับผมสวยดูเหมือนว่ามันจะยังไม่จบนะครับสวัสดีครับอุ้ยคัตซีนว่ะอุ้ยตัวน้อยน่ารักอย่าบอกนะว่าเจ้าตัวน้อยนี่มันสั่งเค้กอ่ะโอ้จริงด้วยนะครับคือเค้กของเขาเอ้าแม่มันกินเดี๋ยวมันนั่นไงไม่ให้มันกินเดี๋ยวมันก็โกรธหรอกเพื่อนจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับบทนำของเขาและนี่ก็คือเกมที่ห้ามทำเค้กหล่นนะครับคือหลังจากได้ลองเล่นดูแล้วเนี่ยมันเป็นเกมที่สนุกนะผมไม่รู้ว่าตัวเกมเต็มเนี่ยเขาจะใส่จัมป์สแกร์มาเยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดมันใส่จัมป์สแกร์มาเยอะกว่านี้ผมว่ามันจะแบบสนุกกว่านี้เยอะเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่รับชมเกมสั้นๆวันนี้กันนะสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจำเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมกันด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย